กลางที่สุรพงษ์ครับโดนแย่งไว้แล้วครับทางยุทธยาแต่จังหวะนี้ได้ขึ้นมาอีกครั้งครับอโฟโรลาลินมาทางซ้ายล็อกหนึ่งจังหวะไปสุดเส้นหลังครับแล้วก็ตัดสินใจยิงเอาเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหถือว่าพลาดนะครับสำหรับเอ็มเบลล่าผู้สาประตูราชบุรีจากจังหวะนี้ครับโอ้โหอโฟโรลาลินลากมาเปิดเข้ากลางได้เป็นจังหวะเปิดนะฮะแต่เป็นผู้สาประตูของราชบุรีพลาดปัดบอลเข้าประตูตัวเองไปเป็นอยุธยาขึ้นนำ 1-0 ครับจับบอลมาครับจะสวนกลับแล้วพิเชษให้มาล็อกหนึ่งจังหวะครับรอเพื่อนก่อนโดนทำฟาวตัดเกมนะครับทางด้านอยุธยา FC เล่นเร็วครับเปิดยาวมาโจอาวงได้ครับโจอาให้กับก่อล็อกให้หนึ่งจังหวะพรชัยครับพรชัยยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับจากจังหวะคูกคิกหน้าประตูของอยุธยานะฮะเหมือนกับจะถูกทำฟาวไปก่อนแล้วแต่กรรมการให้เล่นต่อครับแล้วเป็นโจอาพิกจนจ่ายให้กับพรชัยได้ครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหมดจดทีเดียวตีเสมอได้แล้วครับสำหรับราชบุรี FC ราชบุรีจะสวนกลับนะครับในจังหวะนี้คลองบอลอยู่ครับหมายเลข17พิเช่ครับโยนเข้ากลางไปโอ้โหเข้ามือของทางด้านเซนี่ครับได้อีกครั้งครับอยุธยาเปิดมาเสียบอลแล้วเป็นทางราชบุรีโยนขึ้นไปข้างหน้าเก็บได้ครับพิเช่สาดีนโยนเข้ากลางไว้ที่บาอีฮาไอ้ฮะยิงเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหถือว่าทำประตูไปแล้วครับสำหรับดาวิดบายฮาจังหวะจากเปิดลูกเปิดของพิเชษสาดีนครับทางด้านซ้ายก็เป็นบายฮาครับวางเท้าแปรด้วยขวาเข้าประตูไปอายุราชบุรีพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับสวิตแบบซ้ายขึ้นมาทางด้านอเดโฟลาลินโยนไปทางด้านขวาครับจับบอลลงได้ล็อกหนึ่งจังหวะตอนยิงด้วยโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับหมายเลขเจ็ดนะครับโอ้โหนันทวุฒิฟั่นชัยวังถือว่าจับบอลจังหวะแรกได้สวยก่อนแตะมาหนึ่งจังหวะล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับโอ้โหบอลพุ่งเสียบเสาไกลครับตีเสมอให้อยุธยาได้สำเร็จครับธงชัยธงชัยของวิไลนะฮะเปิดด้วยซ้ายเก็บบอลได้ครับทางด้านอนุพงษ์รามพุทธาเปิดเข้ากลางโอ้แล้วเป็นจังหวะนี้คาดเข้าไปแล้วครับมานิดน้อยเว่ครับโอ้โหเป็นทางอยุธยาเจ้าบ้านพลิกนำเป็น3ประตูต่อ2ครับถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าทำได้สวยงามของอยุธยาเจ้าบ้านนะฮะราชบุรีต้องเขี่ยบอลเริ่มเล่นใหม่ครับกลายเป็นฝ่ายตามหลัง2ประตูต่อ3ไปแล้วบอลขึ้นไปทางด้านขวาครับบาอีฮาแต่เสียบอลครับโอ้โหคึกแล้วครับทางด้านอยุธยามานิดครับให้มาโอ้โหแต่เสียบอลครับตรงกลางโรมิโอแย่งมาได้ครับขึ้นไปทางด้านขวาใหม่ให้บาอีฮามาที่ทางด้านนาเล่ครับนาเล่ให้ไปกับตัวสำรองครับมาเกรสลาเซลมาเกรสไม่ทันครับวงเคลียร์ขึ้นมาอยู่ที่เฮฟอร์ดให้มาทางด้านขวาครับยังฟองวันอยู่โอ้โหเหมือนถูกผักนะครับทางด้านนาเล่แต่จังหวะนี้ได้ฟาวโยนเข้ามาชกบอลได้ไหมครับตีลังกายิงโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับถือว่าตีเสมอได้อีกครั้งครับสำหรับทางราชบุรี3ประตูต่อ3ครับทางด้านโจอามาเซลโลดาซินวาครับกับจังหวะฟรีคิกโยนเข้าไปแล้วทางเซนี่ครับปัดได้ไม่ดีบอลลอยอยู่แล้วเป็นโจอามาเซลโลดาซินวาครับยิงเข้าไป3ประตูต่อ3ครับตอนนี้ทางด้านพานุพงษ์ลำพุทธาลากขึ้นมาจากฝั่งขวาให้เพื่อนครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้
ออกมาสกู๊ปไว้ได้ครับสำหรับเอ็มเบล่าผู้สับประตูราชบุรีก่อนผู้ตัดสินครับเปาโลวิชจบเกมทำให้นัดนี้ครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มอยุธยา FC ครับเสมอกับราชบุรี FC ไป3-3ครับ